กา52นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยเสด็จไปศาลากลางจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระราชทานสิ่งของและส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยหลังจังหวัดนราธิวาสประสบอุทกภัยทั้งจังหวัดรวม13อำเภอเมื่อปี2562โอกาสนี้พระราชทานเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยแก่ในอำเภอจาก7อำเภอได้แก่อำเภอสุไหงโกลกสุขีรินตากใบศรีสาครยี่งอจะแนะและแว้งการนี้พระราชทานอาหารแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและพระราชทานวิทยุสื่อสารแก่ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาชุมชนสุขีรินจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาสปี2562ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมูลนิธิร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิญถุงยางชีพพระราชทานรวม 6,130 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการนี้ทรงมีพระรามรัสถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะราษฎรชาวใต้ทรงมีความละเอียดอ่อนในเรื่องการเลือกอาหารที่นำมาบรรจุในถุงยางชีพต้องเป็นอาหารฮาลาลและทรงเน้นเรื่องการบรรจุถุงที่จะไม่ก่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เสด็จไปทรงบรรจุถุงยางชีพด้วยพระองค์เองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยโอกาสนี้ส่งเยี่ยมและมีพระปฏิสันถารกับประชาชนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งขอบใจประชาชนเครือข่ายที่ช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนและมีพระดำรัสเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายสื่อสารวิทยุภาคประชาชนเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเตือนภัยและทอดพระเนตรนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำของสำนักชลประทานที่17กรมชลประทานซึ่งมีการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงที่ประสบอุทกภัยภาวะปกติและในช่วงน้ำแล้งปัจจุบันอยู่ในช่วงการบริหารจัดการภัยแล้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ชลประทานได้เป็นอย่างดีปัจจุบันมีน้ำต้นทุนเก็บกักในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติรวมกว่า 1,087 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถนำมาใช้ได้กว่า810ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและอุตสาหกรรมจนถึงเดือนเมษายนจากนั้นส่งทดลองสูงหิยาบทั้งแบบสวมสำเร็จและแบบพันเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชนในจังหวัดนราธิวาสที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ตามแบบอีคอมเมิร์ซเพื่อชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดแสดงโครงการเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ำท่วม13โครงการและผลิตภัณฑ์จากกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มอาชีพท้องถิ่นและกลุ่มศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ในการนี้ส่งเยี่ยมและมีพระปฏิสันถารต่อราษฎร7อำเภอที่มาเฝ้ารับเสด็จได้แก่อำเภอสุขีรินตากใบสุไหงโกลกศรีสาครยี่งอจะแนะและแว้งพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือกลุ่มอาชีพเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกับพระราชทานอาหารแก่นายกกิ่งกาชาด7อำเภอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกันนี้ทรงมีพระดำรัสถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยชาวนราธิวาสทุกคนในการนี้พระราชทานคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกตาตำบลโลจูดอำเภอแว้งซึ่งประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ52ปีด้วยจากนั้นเสด็จไปอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนราธิวาสตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระราชทานอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดนราธิวาส
มีครูและตัวแทนนักเรียนจาก20โรงเรียนเข้ารับพระราชทานสิ่งของอาทิโรงเรียนนราธิวาสโรงเรียนร่มเกล้าโรงเรียนบ้านค่ายโรงเรียนบ้านเขาตันหยวงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านปลักปลาโรงเรียนบ้านทำเนียบโรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนบ้านโคกสยามโรงเรียนบ้านธรรมเจริญโรงเรียนคีรีราชรังสฤษฎิ์โรงเรียนเมืองนราธิวาสโรงเรียนบ้านบลูกาสนอในการนี้พระราชทานหนังสือโครงการกำลังใจในพระดำริด้วยทางนี้ทุกโรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนที่เข้าร่วมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิผลิตภัณฑ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโรงเรียนบ้านเปลผลิตภัณฑ์เรือกอและกระดาษของโรงเรียนบ้านค่ายโครงการฝึกอาชีพการย้อมสีผ้าของโรงเรียนบ้านปานันและนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่นำผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัลมาจัดแสดงอาทิโรงเรียนนราธิวาสจัดแสดงโครงการขวดแลกแต้มอัจฉริยะเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนโดยนำขวดพลาสติกมาใส่ในกล่องรับขวดเพื่อแลกอุปกรณ์การ